นบ้านนี้อะไรกันนักหนามีความลับกันมากมายพี่ชักทนไม่ไหวแล้วนะเอาจดหมายมาให้พี่เดี๋ยวนี้แม่ไพรินมีคนเขียนจดหมายมาข่มขู่อีฉันให้น้ำอัดไปให้มัน100บาทถ้าไม่อยากเสียชื่อแล้วจดหมายนั่นอยู่ที่ไหนล่ะแม่ไพรินอีฉันเก็บเอาไว้ไม่ได้ให้กลอยติดตัวไปเจ้าค่ะขอพี่ดูจดหมายนั้นได้หรือไม่จดหมายนั้นใส่ความอีฉันเป็นข้อความเสียหายอีฉันกราบขออภัยคุณพี่นะเจ้าค่ะอีฉันไม่สะดวกที่จะเอามาเปิดเผยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะแม่ไพรินฉันเองก็ไม่อยากจะบังคับแม่ไพรินถือว่าฉันขอร้องก็แล้วกันคิดซะว่าเห็นแก่กลอยนะคุณไพรินพวกเราต้องการหลักฐานทั้งหมดที่มีเพื่อไปจับฆาตกรให้ได้นะครับไพรินไพรินไพรินกลับมาก่อนไพรินไพรินแม่ไพรินพี่ขอสั่งให้หล่อนเอาจดหมายไปให้หลวงท่านดูเดี๋ยวนี้แล้วคุณพี่จะให้ฉันอับอายขายหน้ากันหรือเจ้าคะแม่ไพรินนี่แม่ไพรินหล่อนได้ชื่อว่าเป็นเมียพี่ถ้าจะขายหน้าก็ขายไปด้วยกันนี่แม่ไพรินฟังพี่ไหนนี่ฟังพี่นี่คนที่ตายเนี่ยเป็นคนสนิทหล่อนแท้ๆหล่อนจะให้ตายเปล่าหรือไงหล่อนหล่อนเชื่อนะเจ้าค่ะคนบ้านนี้อะไรกันนักหนามีความลับกันมากมายพี่ชักทนไม่ไหวแล้วนะเอาจดหมายมาให้พี่เดี๋ยวนี้แม่ไพรินเอาจดหมายมาให้พี่เดี๋ยวนี้แม่ไพรินหน่อยหน่อยพี่บอกให้เอาจดหมายมาไงหน่อยอีฉันจะแม่ไพรินหน่อยหน่อยอีฉันจะช่วยพี่แม่ไพรินหน่อยหน่อยพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอมจำนนจากวันนี้สัญญา